สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปวันนี้เราอยู่กันในชาเลนจ์ 10,000 เหรียญเซสชั่นที่48แล้วนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้เป็นวันที่17กรกฎาคมนะครับก็ที่จริงก่อนหน้านี้ถ้าใครได้ติดตามสตอรี่ของผมนะครับทุกคนไม่เชิงว่าสตอรี่นะแต่ว่าติดตามในเพจนะครับก็ทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วเนาะก็คือผมหายไปไหนนะครับก็คือเนื่องจากว่าคุณพ่อผมเสียแล้วนั่นเองนะครับทุกคนเนาะอันนี้ก็ผมก็เลยไปจัดงานมานั่นเองนะครับทุกคนคราวนี้ก็มีเพื่อนๆหลายคนเป็นห่วงกันนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยผมกลับมาเทรดอีกทีนึงสภาพจิตใจการตัดสินใจของผมมันจะยังดีเหมือนเดิมหรือเปล่าก็สำหรับงานเนี่ยจัดเสร็จไปตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมแล้วนะครับวันนี้วันที่17เนาะผ่านมา4วันแล้วนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็คือผมไปพักมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรับจูนตัวอะไรให้ดีขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะครับว่าเอ้ยการคิดการตัดสินใจการเทรดของผมเนี่ยมันกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วนะครับอ่ะนี่นะครับอันนี้เป็นผลงานการเทรดคริปโตของผมนะครับทุกคนก็อันนี้ผมเทรดมาเนี่ยครับตั้งแต่วันที่12นะจนมาถึงวันที่16ก็คือเมื่อวานนะครับที่จริงวันนี้ก็เทรดแต่ว่าสถิติมันยังไม่ขึ้นนะครับทุกคนช่วงแรกๆเนี่ยความรู้สึกผมมันยังไม่คงที่เนาะก็เทรดได้ไม่กี่ออเดอร์นะครับกำไรที่ได้ก็ไม่ค่อยจะดีมากเท่าไหร่ก็บวกๆลบๆนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยก็พอค่อยๆปรับความรู้สึกอะไรให้มันดีขึ้นเห็นไหมผลงานผมก็เริ่มกลับมาดีขึ้นนะครับนี่อย่างช่วง2วันล่าสุดที่ผ่านมาก็บวกมาวันละ10กว่าดอลลาร์เลยนะครับอันนี้มันเป็นพอร์ตจิ๋วนะครับทุกคนทุนในพอร์ตมันนิดเดียวเองนะมันก็บวกมาแค่นี้แหละ10ดอล20ดอลก็ถือว่าค่อนข้างโอเคมากๆแล้วนะครับประมาณนี้เนาะนี่นะครับวันนี้ให้ดูก่อนว่าผมความรู้สึกกลับมาแล้วนะทุกอย่างโอเคแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงมากๆนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะผมบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วเนาะไม่ต้องเป็นห่วงกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันในชาเลนจ์ของเรากันต่อดีกว่าก็วันนี้นะครับเป็นเซสชั่นที่48นะกำไรรวมของเราในชาเลนจ์นี้ตอนนี้เนี่ยบวกมา 5,900 แล้วขาดอีก 4,100 เหรียญเท่านั้นเราจะทำกำไรได้ถึง 10,000 เหรียญในชาเลนจ์นี้ของเราแล้วนะครับโอเคก็ป่ะไม่พูดพร่ำนองเพลงให้มันเสียเวลาผมก็เราไปลุยกันเลยดีกว่าครับดูกันว่าวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่1ของเราแล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้แอคชั่นโดยรวมนะภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนด์ขาลงลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนก็แปลว่าแรงขายปัจจุบันนี้ยังไงก็น่าจะมีเยอะอยู่พอสมควรแน่นอนนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวมาสูงมากแล้วแล้วก็ชัดเจนมากครับว่าขึ้นต่อไม่ไหวแล้วแล้วก็ปัจจุบันกำลังเริ่มกลับตัววิ่งลงมาแล้วเห็นไหมครับตรงช่วงนี้เนาะก่อนหน้าก็ขึ้นมาไกลแล้วนะครับแล้วเส้นสโต๊กก็มาตัดลงในช่วงนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็คอนเฟิร์มไปอีกครับว่าแรงขายปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรแน่นอนนะกราฟหลังจากนี้ก็น่าจะชัดเจนแล้วครับว่ามีโอกาสสูงที่จะกลับตัววิ่งลงมาต่อได้จริงๆก็โดยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้มาดูกันว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในออเดอร์แรกของเราวันนี้นะครับราคายังไม่วิ่งวิ่งลงมาแล้วนะครับโอเคครับตรงนี้3วินาทีสุดท้ายโอเคครับผมสลับออเดอร์แรกของเราในวันนี้จบชานะไปได้อย่างสวยงามเลยนะครับก็ราคากำลังวิ่งไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆนะทุกคนผมคิดว่าเราออกออเดอร์เพิ่มตรงนี้ไปได้อีก1ออเดอร์นะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้นะตรงนี้ผมเลือกเทรดออเดอร์ละ500เหรียญเลยนะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเทรดออเดอร์ละ500เหรียญเลยก็เพราะว่าผมค่อนข้างใช้คำว่ามีความมั่นใจในการวิเคราะห์ของตัวเองช่วงนี้มากๆนะครับเพราะว่าผมได้พักไปเนี่ยผมก็ไปนั่งทบทวนไปนั่งศึกษาอะไรเพิ่มเติมมาเยอะขึ้นมากๆตอนนี้ค่อนข้างมีความมั่นใจในระดับนึงเลยนะตรงนี้ผมเลยขอเทรดไม้ใหญ่ไปเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าตั้งลิมิตเอาไว้แล้วนะถ้าสมมติวันนี้ผมแพ้2ไม้ติดผมหยุดเทรดเลยนะครับแต่กับการถ้าได้กำไรในระดับนึงแล้วกันผมไม่ได้ตั้งเป้าเอาไว้เยอะมากนะแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้ามันได้ถึงในระดับนึงผมจะพักก่อนนะครับประมาณนี้โอเคครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงสำหรับออเดอร์ที่2ของเราในวันนี้นะครับถือว่าตรงนี้ผมวิเคราะห์ได้ดีเลยนะแรงขาย
ดันราคาลงมาเรื่อยๆเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผ่านไปทั้งหมด2ออเดอร์เราชนะลวดทั้งหมด2ออเดอร์เลยนะครับตอนนี้กำไรรวมในพอร์ตเราทำมาได้820เหรียญแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับทุกคนเมื่อกี้เสียดายมากนะผมวิเคราะห์ไว้ว่าราคาจะวิ่งลงต่อแต่ว่าไม่ลงนะครับทุกคนราคาวิ่งเงอะเงอะอยู่ตรงนี้นานไปพักนึงเลยนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็วิ่งขึ้นต่อไปยาวนู่นเลยนะทุกคนก็กลายเป็นว่ารอจะเข้าอยู่หลายจังหวะเลยนะแต่ก็ไม่ได้เข้านะครับทุกคนโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวได้จุดเข้าสลับจุดต่อไปตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เวลาก็อยู่ที่ประมาณนี่นะครับดูจากข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะประมาณ2ทุ่ม13นาทีนะครับทุกคนก็สลับเมื่อกี้นะครับผมก็นั่งเทรดนะแล้วมันก็มีจังหวะให้เข้าเทรดไป2ออเดอร์นะครับทุกคนก็ออเดอร์เล็กๆนะครับไม่ได้เป็นออเดอร์ใหญ่มากนะก็จะมีออเดอร์50เหรียญออเดอร์1แพ้ไปแล้วก็อีกออเดอร์นึงผมก็เทรดแก้นะครับอันนี้มันติงเกลียวนิดหน่อยนะทุกคนก็แก้เอา50เหรียญที่แพ้ไปคืนแค่นั้นนะครับสุดท้ายพอร์ตก็กลับมาที่กำไร820เหรียญเท่าเดิมสรุปเนี่ยครับวันนี้มันไม่ค่อยมีแอคชั่นอะไรเลยนะ2ไม้เมื่อกี้ผมเทรดไปก่อนไม่ได้มีไฮไลท์อะไรสำคัญให้ดูแล้วก็สรุปเทรดไปเทรดมาพอร์ตก็กลับมาที่เดิมด้วยนะเพราะฉะนั้นก็โอเคครับในเมื่อโดยรวมมันไม่ค่อยมีจุดเข้าอะไรแล้วแล้วก็ตลาดณตอนนี้มันก็ค่อนข้างเทรดยากแล้วเพราะฉะนั้นผมขอหยุดเทรดเอาไว้เท่านี้เลยละกันนะครับสำหรับในเซสชันนี้นะครับทุกคนก็สรุปผลงานเลยละกันนะครับวันนี้ก็นี่นะครับผมได้เทรดไปทั้งหมด4ออเดอร์ชนะ3แพ้1นะครับวินเรทที่ทำไปได้วันนี้คือ75% เลยนะครับโหสูงมากๆเลยนะแล้วก็นี่ครับสำหรับกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้ก็คือ820เหรียญโหถือว่าสูงมากๆนะครับก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณนี่นะครับ 29,445 บาทกับอีก38สตางค์ก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 29,000 บาททวนละกันนะครับนี่เลยครับผมก็คือผลงานในการเทรดในเซสชั่นที่48นี้ของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้กำไรรวมในชาเลนจ์นี้ของเราเราทำมาได้ถึง 6,728 เหรียญกับอีก27เซนแล้วครับทุกคนโอ้โหเฮ้ยก็เท่ากับตอนนี้เราขาดอีกแค่ประมาณ 3,300 เหรียญนึงนะเออประมาณนี้เราก็จะถึงตามเป้าของเราได้แล้วนะครับทุกคนโอ้โหลุ้นให้ไปถึงตามฝั่งฝันแล้วกันนะครับมันเคยมีแล้วนะแชลเลนจ์ที่ผมเกือบไปถึงฝั่งฝันแล้วแล้วก็สุดท้ายผมก็ตกม้าตายซะก่อนนะครับทุกคนก็มาลุ้นกันนะครับขอให้แชลเลนจ์นี้ไปถึงตามฝั่งฝันแล้วกันนะทุกคนอีก 3,000 เหรียญเองนะโอ้โหเราทำมาได้ 6,000 แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับทุกคนดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โอเคครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตเรานะครับโอ้โหตอนนี้พอร์ตเราพุ่งนะทุกคนโตไปนู่นเลยนะครับโดยรวมถือว่าติดปีกเลยนะหลังจากที่ปรับวินัยมาได้โหผลงานดีมากๆเลยนะครับนี่เลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจดีๆให้กับเพื่อนๆที่เพิ่งปั้นพอร์ตหรือว่าเริ่มต้นปั้นพอร์ตหรืออาจจะปั้นมานานแล้วแต่ว่าพอร์ตยังไปไม่ถึงไหนกันได้นะครับก็ลองหาจุดเปลี่ยนสำคัญของตัวเองให้เจอดูพอเจอแล้วนี่แหละครับมันจะพาพอร์ตเพื่อนๆไปได้ไกลขึ้นมากๆเลยนะครับนี่เนาะโหเหมือนของผมเลยโอเคครับก็สำหรับเซสชันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเซสชันนะที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยความมั่นใจของผมมันโหมีสูงมากๆมีสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับความรู้ของผมก็โหตอนนี้รู้สึกว่ามันเพิ่มพูนขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับก็ขอให้เป็นอย่างนี้ไปตลอดรอดฝั่งแล้วกันนะครับไม่ตกบ้าตายแล้วกันนะโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมในคลิปวันนี้กันนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆเห็นผมเทรดในโอลิมเทรดนี้แล้วสนใจอยากจะเข้ามาลองเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งมีเพื่อนๆถามมาสมัครสมาชิกโอลิมเทรดเนี่ยมันฟรีไหมพี่มาสรุปคือฟรีนะครับทุกคนเราสมัครเข้ามาแบบไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยนะแล้วก็เข้ามาเทรดเงินเดโมกันก่อนได้นะครับเทรดเงินทดลองกันก่อนได้เพราะว่ามันมีเงินทดลองให้เราใช้ฝึกเทรดอยู่นะครับทุกคนเงินเขาเรียกเป็นเงินฝึกซ้อมเนาะก็มีให้เราใช้ฝึกอยู่นะครับก็สามารถฝึกจากตรงนั้นก่อนได้เสร็จแล้วเมื่อพร้อมก็ค่อยเทรดเงินจริงนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถสมัครสมาชิก
ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีแบบฟอร์มให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกอยู่ในหน้าเว็บไซต์เลยนะครับก็ผมแนะนำว่าให้สมัครสมาชิกโดยใช้ Gmail แทนนะครับมันจะเสถียรกว่านะแล้วก็ตอนสมัครก็แนะนำว่าให้อายุเกิน18ปีด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ความรู้ในการเทรดก็ศึกษาจากในช่อง YouTube ของผมนี้ได้เลยนะครับผมทำคลิปสอนออกมาให้ทุกสัปดาห์เลยเป็นคลิปดีๆทั้งนั้นเลยด้วยนะครับก็จะได้ช่วยให้เพื่อนๆพัฒนาการเทรดให้มากขึ้นได้นะครับยิ่งถ้าเพื่อนๆอยากเข้ามาเทรดแต่โอลิมเทรดนี้นะครับความรู้เพื่อนๆยิ่งต้องมีเยอะเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าความรู้ของเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่ความเสี่ยงของเพื่อนๆมันจะมากกว่าแทนนั่นเองนะครับกลายเป็นว่าระยะยาวเนี่ยโอกาสที่เพื่อนๆจะทำกำไรได้มันจะน้อยลงนะครับหรือกับการอาจจะกลายเป็นขาดทุนแทนก็ได้นะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนศึกษาให้เข้าใจก่อนที่เพื่อนๆจะมาเทรดกันนะครับตัดนี้นะโอเคครับก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ